พิธีเปิดการประกวดนางสาวพิซนุโลครั้งที่2ประจำปี2563กันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมพัทลารีสอร์ทแอนด์สปาครับนายไพบูลณบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิซนุโลเป็นประธานเปิดการถแถลงข่าวการประกวดนางสาวพิซนุโลครั้งที่2ประจำปี2563นะครับท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนเป็นจํานวนมากครับซึ่งสาวงามผู้เข้าประกวดจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวการเข้าประกวดขั้นตอนการประกวด การปฏิบัติหน้าที่ท,ที่หากได้รับตําแหน่งนะครับนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทําวิดีทัศน์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกอย่างเช่นวัดพรศะศรีรัตนมหาธาตุบวรมหาวิหารศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบริเวณสะพานข้ามสี่แยกอินโดจีนนะครับ การประกวดในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้สาวงามได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความงามแล้วก็ความสามารถตลอดจนเป็นการเฟ้นหาตัวแทนสาวงามในจังหวัดพิศณุโลกที่เป็นต้นแบบความงามเป็นทูตวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดเผยแพร่ไปสู่สายตาของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ ซึ่งมีจำนวนสาวงามร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น41คนด้วยกันนะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก25คนสำหรับรอบตัดสินครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19มกราคมนี้นะครับที่บริเวณเวทีกลางหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเวทีตั้งแต่สักประมาณ10 7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผู้ที่ชนะเลิศครับจะได้รับรางวัลเ,เงินสด30,000บาทพร้อมมงกุฎขาถ้วยรางวัลแล้วก็สายสะพายนอกจากนั้นน้องยังจะได้เป็นทูตทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทูตทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษ,ษณุโลกอีกด้วยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับติดตามการประกวดรอบสุดท้ายรอบตัดสินได้ครับอาทิตย์ที่19มกราคมเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปครับ